เดอะคาร์อัจฉริยะทั้งคันพรีเซนเต็ดบาย Mitsubishi Motors Mitsubishi Pajero Sport ฮัจิบังราเมน MB Per Car กลับเข้าสู่เดอะคาร์อัจฉริยะทั้งคันครับเรายังอยู่ในการแข่งขันภารกิจที่1 Rally อัจฉริยะสถานการณ์ตอนนี้ทีมผู้เข้าแข่งขันของเราทำภารกิจย่อยที่2สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและกำลังเริ่มถอดรหัสกันในรถพร้อมมุ่งหน้าไปยังสถานที่แข่งขันสุดท้ายเพื่อกดรหัสแล้วล่ะครับส่วนทางฝ้าของทีมอัจฉริยะก็ยังคงหัวหมุนอยู่กับการหาทางทำให้นกไฮยาซินมาเกาะที่แขนให้ได้ก็ต้องมาดูกันล่ะครับว่าทีมใดจะเคลียร์โจทย์ครบทั้ง3สถานที่ได้ก่อนเราไปชมกันต่อเลยครับช่วยเรียกน้องนะแต่ว่ายากจริงอันนี้ยากจริงเพราะว่าเราก็ไม่รู้นิสัยใจคอนกด้วยไงว่าเขาไปเกาะแล้ว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 เกาะติดเอาชนะใจนกไทยซินได้ครับคุณผู้ชมไทยซินครับโอ้นี่เหรอสำเร็จครับสำเร็จครับรับคำใบ้สุดท้ายและสถานที่แข่งขันถัดไปไปในรถกันครับโอเคไปไปลุยต่อชูดีชูดีชูดีเจอกันนะเด็กๆเอาละครับตอนนี้ทั้ง2ทีมทำภารกิจย่อยที่2เสร็จแล้วเงินทองร้อยคนเงินทอนทอง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 เดี๋ยวเห็นทองสถานที่ร้านอาหารเอกคะแนนร้อยคะแนน8ริ้วเกมเมื่อกี้เหนื่อยมากทั้ง2ทีมต้องกลับมาที่ร้านเอกเนก8ริ้วครับคุณผู้ชมเพื่อไปถอดรหัสให้ถูกต้องทีมไหนไปถึงก่อนมีได้เปรียบครับเมื่อกี้คำว่าคำแรกอะไรนะเงินทองเงินทองร้อยคนเงินทองกับร้อยคนเดี๋ยวนะเงินทองเนี่ยก็มีค่ามีมูลค่าเงินทองมีค่าเงินทองร้อยคนทองแห้นั่นหนังอะหรอทองร้อยคนเรียนหนังสือว่ามึงทำไมอะทองห้าเหนื่อยระเบิดภูเขาเขาก็ชอบมันเกี่ยวมันไม่ก็มันเกี่ยวกับตัวเลขไงทองห้าไงแล้วเงินอะเงินไอ้เขี้ยวเงินนั่นหมาจ้ะมาแล้วครับคุณผู้ชมมาดูกันว่าทีมไหนจะมาถึงร้านเอกเนกก่อนเป็นทีมแรกทองเก้าไหมเหมือนจะเป็นทีมดาราถอดรหัสกันมาเลยครับเงินจะไม่รู้แต่ทองอะได้โอ้โหไม่น่าเชื่อครับทีมผู้เข้าแข่งขันมาก่อนหัวคุณเปียกเนี่ยผมไม่ตั้งทำผมมาเป็นทำหมักสลิกมาเดี๋ยวก่อนนะฮะผมบอกเลยนะฮะไม่น่าเชื่อทีมผู้คุณนะฮะครับมาถึงเป็นทีมแรกครับมันอยู่แล้วครับทำไมคุณขับแซงเข้ามาเหรอไอเราทำภารกิจเร็วกว่าด้วยเราขับเร็วกว่าด้วยแปลว่าจาก2สถานที่เนี่ยคุณสะสมรหัสมาได้ครบถ้วนครบครับ2คำคำว่าอะไรบ้างครับร้อยคนร้อยคนเงินทองครับในสถานที่ที่3เราจะให้อีก2คำโอเคเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนนะฮะนี่ครับโอ้โหร้อยคนแข่งนับเงินทองก่อนรองโลร้อยคนแข่งนับเงินทองก่อนรองโลรองโลเนื่องจากตอนนี้คุณมาก่อนนะครับคุณมีโอกาสเล่นได้มากกว่าเขา3ครั้งครับผมโชคดีจังครั้งหนึ่งเนี่ยผมให้เวลาคุณคิด2นาทีแต่ว่าถ้าเขามาถึงปั๊บสลับกันเล่นเลยใครได้ก่อนเราจะหมดโอกาสนี้นะครับครั้งละ2นาทีเริ่มกันเลยไหมฮะมาครับเพราะว่าจะได้ได้เปรียบนะครับคุณผู้ชมการที่มาถึงก่อนทำให้มีโอกาสกด3ครั้งฟรีๆไปเลยก่อนลองโหลดจับเวลาครับแต่ละครั้งมีเวลา2นาทีครับก่อนลองโหลก่อนลองโหลโหลโหลก็100อ่ะสมมุติตีเป็น100คนก่อนลองโหลก็คือ98เปล่าลองโหลคือ99ถูกป่ะที่โหลคือที่100ก่อนลองโหล100ลองโหลอ่ะลองโหลก็คือ99ก่อนลองโหลก็คือ98 1นับเงินนับเงินน่ะคืออะไร4ตัว100คนแข่งนับเงินตอนนี้เหลือ30วิครับตื่นเต้นอ่ะแข่งก็ต้องแข่งกัน2คนป่ะ1 2 9 9ใช่เขาบอกอันนี้100คนไง100คนแข่งไม่ก็เอามันจะไม่แข่งกัน2คนได้ไงนับเงินอะไรนับเงินอะไรอ่ะ10กดครั้งแรก1098ไม่รู้ Enter ครับอ่ะไม่ใช่ครับคุณผู้ชมเหมือนกันนะเอาละครับรอบ2นะครับเตรียมพร้อมนะครับพร้อมแล้วแข่งเริ่มครับขอลองโหลด198บอกเลยว่าใกล้มากทำไมถึง2อ่ะนับแข่งนับมีโอกาสกดฟรีๆอีก2ครั้งแม่ผมพูดอะไรไม่ได้จริงๆครับก็อ่ะลองมั้ย1298ทำไมถึงสอรี่นะสอรี่นะอ้าวแล้วครับคุณผู้ชมรอบที่2นะครับเดี๋ยวตอนนี้เขามาถึงแล้วนะฮะมาลูกต้องรอก่อนนะฮะตอนนี้ต้องหยุดเกมไว้ก่อนนะครับเช
ชิญครับเชิญครับผมคุณจะมากดดันเราเหรอครับมาทำไมมาแล้วครับคุณจะมากดดันผมแล้วครับเป็นอะไรช้ามากนะฮะช้าเลยปวดหลังเหรอต้องบอกนะฮะว่าทีมนี้นะฮะเขามาถึงก่อนนะครับผมตอนนี้เขามีโอกาสนะฮะถอดรหัสก่อนหน้าทีมอัจฉริยะนะครับ3ครั้งตอนนี้เขาเล่นไปแล้ว2ครั้งครับตอนนี้คราวเนี้ยครับเขาจะได้ถอดอีกครั้งนึงครับนะฮะแล้วค่อยสลับกันกับทีมอัจฉริยะนะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมมาดูการกดรหัสฟรีๆครั้งสุดท้ายของทีมผู้แข่งขันเจ้าเวลาครับดูซิว่าจะใช้โอกาสนี้คุ้มหรือเปล่า108ป่ะอย่าระวังนะฮะระวังเขาเอาคำสิ่งที่พี่วิเคราะห์ไปนี่นะฮะยังรู้สึกว่ามันต้องมีตรงนี้ต้องเป็นเลขอะไรสักอย่างนึงมันไม่ใช่แค่100แล้วก็หรือว่ายากอ่ะเดี๋ยวเวลาหมดนะ100คนก็1 100คน1ก่อนลองโลก่อนลองโล1 1.08แล้วกันคิดอะไรไม่ออกละ08ครับ1.08มาลุ้นกันครับคุณผู้ชมท่าดกดครับไม่ใช่ครับก่อนจะไปว่าเขาอ่ะเดี๋ยวผมจะดูทีมพี่เดี๋ยวพี่โชว์ภูมิเลยปั้นจานครับนี่คืออัจฉริยะนี่คือจีเนียสครับได้ครับพี่เล่นให้เด็กมันดูพวกพี่สลับที่กันเลยฮะทีมอัจฉริยะเข้าไปต่อไปนี้จะเป็นการสลับกันเล่นครับพร้อมแล้วผมไม่ได้จับเวลามีเวลา2นาทีนะครับครับมาดูกันครับคุณผู้ชมว่าภายใน2นาทีทีมอัจฉริยะจะถอดรหัสได้หรือเปล่าจับเวลาครับวิเคราะห์ก่อนครับลองโหลลองโหลร้อยคนมีคนมาร้อยคนเรียงกันลองโหลจากร้อยคนคืออะไรฮะ99แต่ว่ามันคือ98ไงลองโหลลองโหลคือ98ถูกต้องครับ2ตัวท้ายน่าจะเป็น98ถูกต้องแต่100คนนี่ดิใช่แข่งนับเงินร้อยคนแข่งนับเงินแข่งมันมีคำว่าแข่งด้วยไงแข่งแข่งมันดูไม่มีความหมายอ่ะแข่งนับเงินทองคือเงินทองอ่ะคือถ้าเป็นเงินทองเนี่ยเข้าใจแต่คือเงินทองอ่ะเงินทองมันคือมันเป็นนี่คือเงินทองคืออะไรอ่ะมันคืออะไรคือมันมีความหมายอะไรเกี่ยวตัวเลขอ่ะนับเป็นสีได้ไหมพี่สีเงินสีเงินกับสีทองเงินคือที่2ทองคือที่1เอ้ยไม่ถูกใช่ไหมเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวคิดได้ยังไงวะกดก่อนแจ็คเดี๋ยวตีเป็นเลขก่อนผมเรียกเงินอะไรครับเงินผมรู้แล้วอย่าเท้าไปต่อเลย30นี่คุณจะเก้าแปดเดี๋ยวคุณจะกดอะไรฮะเลขอะไรฮะ98 2 198ถ้าถูกอัจฉริยะถูกไปเลยนะฮะชนะเลยนะครับพร้อมแล้วมาลุ้นกันถ้าถูกนี่ถือว่าเทพจริงๆครับคุณผู้ชมกดครับสุดยอดเฮ้ยถูกได้ไงวะผมบอกแล้วผมคืออัจฉริยะผมคือคนเก่งผมคือ number 1สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมสำหรับพี่ป๋องแห่งทีมอัจฉริยะที่แม้ว่าจะตามมาถึงที่หลังก็สามารถถอดรหัสได้สำเร็จก่อนจนกลายเป็นผู้ชนะในเกมนี้ไปซึ่งจากชุดคำร้อยคนแข่งนับเงินทองก่อนรองโลประโยคนี้พูดถึงการแข่งขันที่มีทั้งหมด100คนคำว่านับเงินทองหมายถึงการนับอันดับของเหรียญเงินและเหรียญทองซึ่งก็คืออันดับ2และอันดับ1ส่วนคำว่าก่อนรองโลก็คือที่โล100รองโล99ก่อนรองโลจึงหมายถึงเลข98นั่นเองครับและเมื่อนำเลขทั้งหมดมารวมกันจึงกลายเป็น2198นั่นเท่ากับว่าในภารกิจที่1นี้ทีมผู้เข้าแข่งขันของเราถอดรหัสไม่สำเร็จทำให้คุณรัฐพลาดการสะสมกุญแจดอกแรกไปอย่างน่าเสียดายครับช่วงหน้ากลับมาพบกับภารกิจที่ต้องอาศัยความใจเย็นและสมาธิแบบสุดๆห้ามพลาดสักครู่เดียว